ต่อ,อกันที่กรณีที่ผู้ใช้แบตเตอรี่สำรองหรือว่า power bank นะครับนี่ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนคันว่าเวลาเราไปไหนเดี๋ยวนี้นะครับ,รบไปเดินทางต่างจังหวัดไปต่างประเทศพก power bank ไปกันเกือบทุกคนก็ว่าได้แต่มันมีกรณีที่นักร้องสาวคนหนึ่งครับเธอโพสต์บอกว่าเธอเนี่ยแบ,แบตเตอรี่สำรองของเธอเนี่ยเกิดระเบิดขึ้นขณะชาร์จนะครับเรื่องนี้ครับนักวิชาการประจําวิชาชีววิทยาบอกว่า ออกมาเตือนนะครับบอกว่าอย่าใช้ power bank ที่ไร้คุณภาพเพราะว่าอาจจะระเบิดหรือว่าไฟลุกไหม้อาจไม่รู้ตัวได้นะครับกรณีที่เอิร์ธพัทรวีสีสันติสุขนักร้องสาวเจ้าของเพลงท่าฉันหายไปแล้วก็โด่งดังจากการร้องเพลง cover ลงบน YouTube เธอได้โพสต์ภาพลง f c e e o o o นะครับก็คือในภาพเนี่ยเผยเห็น power bank หรือว่าแบตเตอรี่สำรองเนระเบิดเธอระบุว่าการระเบิดครั้งนี้เนี่ยทั้งๆที่ไม่ได้ชาร์จนะครับ ก็เรื่องนี้ย้อนกลับไปบุคคลที่เราสัมภาษณ์เมื่อสักครู่เนี่ยครับ <c oughs> ก็คืออาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจําภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยายศาสตร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่ทําให้ power bank ระเบิดว่าเรื่องนี้สามารถเกิดขึ้นได้หากเป็น power bank รุ่นเก่าซึ่งใช้ลิเธียมไอออนที่เสื่อมคุณภาพเนื่องจากแบตเตอรี่แบบลิเธียมไรไอออนเนี่ยบางยี่ห้อไม่ได้คุณภาพส่วนใหญ่จะมีราคาถูก และจูบไฟฟ้าได้มากจึงมีโอกาสสูงที่จะเกิดการลัดวงจรจนเกิดการระเบิดหรือติดไฟลุกขึ้นได้นะครับเพราะว่าระบบเนี่ยตัดวงจรควบคูไฟมีปัญหาหรือว่าหมดอายุก,การใช้งานแล้วซึ่งยุคปัจจุบันผู้ผลิตจะหันไปใช้แบตเตอรี่แบบลิเทียมโพลิเมอร์ซึ่งจะมีความปลอดภัยกว่านะครับอาจารย์ยังมีข้อแนะนำสำหรับการใช้ power bank ให้ปลอดภัยด้วยนะครับโดยระบุว่าเลือกใช้ power bank จากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน มาตรฐานดูยังไงมีตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานการผลิตและผ่านการทดสอบความปลอดภัยหลีกเลี่ยมการใช้ power bank ราคาถูกที่มีความจุสูงเพราะว่าราคาถูกแต่ความจุสูงเนี่ยอาจมีโอกาสที่เป็นสินค้าที่มาตรฐานการผลิตต่ำอาจถึงขั้นไม่มีระบบตัดไฟนัดวงจรที่ปลอดภัยไม่ควรใช้สมาร์ทโฟนขณะชาร์จกับ power bank นี่ถือว่า เป็นเรื่องใกล้ตัวมากนะครับห,หลายคนอาจจะทําแบบนี้อยู่นะครับ,รบเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการจ่ายกระแสไฟฟ้าจนอาจทําให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้เมื่อชาร์จ power bank เต็มแล้วให้ถอดสายออกไม่ควรเสียบชาร์จ่าทิ้งไว้เพราะอาจเกิดความร้อนและลัดวงจรได้รวมถึงไม่ควรชาร์จ power bank ไว้ขณะที่ไม่มีใครอยู่บ้านข้อสุดท้ายไม่ควรใช้ power bank ที่เสื่อมสภาพไม่ควรใช้งานเกิน2ปีนะครับเพราะฉะนั้นซื้อมาแล้วตรวจสอบระยะเวลาการใช้งานอายุการใช้งานที่หมดอายุด้วยนะครับที่สําคัญค,คือไม่ควรใช้โทรศัพท์หรือว่าโทรศัพท์ขณะ ชาร์จอยู่กับ power bank อาจจะมีกระแสไฟฟ้าที่รัดวงจรและทำให้เกิดการระเบิดซึ่งทำให้เกิดความเสียหายและทำให้ร่างกายน้นบาดเจ็บได้อย่างกรณีที่เกิดเป็นข่าวมาแล้วหลายกรณีนะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องขึ้นเครื่องเนี่ยนะครับเขาจะมีกฎระบุไว้ชัดเจนแล้วว่าคุณสามารถพก power bank ได้กี่มิลลิแอมใช้ไปบนเครื่องแต่ว่าเขาจะมีกฎคือห้ามเด็ดขาดห้ามโหลด power bank ใต้เครื่องเพราะอาจจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นได้นะครับ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ